วันข้างหน้ารับรองว่ากรุงเทพมหานครและภาคกลางเจอน้ำมวลใหม่แน่รายงานไปแล้วน้ำจากเหนือแล้วตอนนี้มาอีกทีแล้วคือเดอะแบกเขื่อนเจ้าพยาที่อำเภอสัพพยาประกาศแล้วว่า11จังหวัดจริงๆ10จังหวัดนะที่อยู่ใต้เขื่อนลงมาเตรียมตัวรับกับสถานการณ์รอบใหม่ฮะแรงขนาดไหนตอนนี้เปิดระบายน้ำ 1,200 1,200 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อีกไม่กี่วันนี้น่าจะอ้าไปถึง 1,500 น่าจะอ้าไปถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรเพื่อรับมือ depression ไอ้สุลิกที่ว่าเนี้ยและตอนนี้บางครั้งบางทีนอกจากเป็น depression บางทีมันวึบไปอ่ะมันกลายไปเป็นโซนร้อนเลยนะแต่มันก็วูบกลับลงมากลายเป็น depression อีกทีเลยให้เรียกมันว่า depression สุลิกทั้งที่บางทีมันพัฒนาไปถึงโซนร้อนแต่มันจะเป็นอะไรก็ตามทีฮะ11จังหวัดเตรียมรับมือกับสถานการณ์ปล่อยน้ำที่มีการอ้าระบาย 1,500 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรได้เลยจริงๆอุทัยเนี่ยอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะนับหรือไม่นับก็ได้นะแต่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาดังนั้นให้เตรียมตัวรับได้ไล่ลงมาดูจากแผนที่สิงห์บุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครเตรียมรับกับสถานการณ์นี้ได้เลยเมื่อไหร่วันนี้ยังไม่เปิด อีก2วันข้างหน้าเพราะมวลน้ำจะมาในอีกประมาณ48ชั่วโมงต้องมีการระบายน้ำก่อนนะครับและพูดเพื่อให้เกิดความไม่สบายใจซูริกใช่ไหมซูริกเนี่ยเราจะเจอ3น้ำจากงานนี้นอกจากซูริกที่ว่าเตรียมถาโถมใน24ชั่วโมงที่จะถึงคือมันเข้าเวียดนามแน่ถ้าเข้าเวียดนามแปลว่าไทยโดนทันทีนั่นคือน้ำแรกอีก2น้ำก็คือน้ำจากเลนบอมเลนบอมเนี่ยดุ้มดำดุ้มดำในทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงหลายๆจังหวัดนะฮะยังไม่พอยังเจอกับสถานการณ์น้ำหนุนน้ำหนุนแล้วจะหนุนยาวนานไปขนาดไหนหนุนพร่องน้ำได้ไหมไม่ได้มันจะหนุนยาวไกลไปถึง23กันยาแปลว่าเลนบอมมาซูริกซ้ำแต่ไม่สามารถระบายน้ำได้ตามธรรมชาติไอ้เขื่อนที่ขั้นๆเนี่ยมันต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากมายเหลือเกินจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่บ้านเราประเทศไทยเหนือกลางอีสานเตรียมรับมือไว้นะฮะสถานการณ์3น้ำจากประจวบเหมาะถล่มประเทศไทยฮะแค่พูดกันหนาวแล้วอ่ะมันรุนแรงมากนะแล้วซูริกเนี่ยมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับมาเฉพาะลมฝนลมนะ มันหอบน้ำจากทะเลมาแรงมากกว่าหลายๆลูกที่ผ่านมาค่ะก็หวังใจว่าถ้าขึ้นฝั่งอ่ะเขายังเจอ2ประเทศก่อนที่จะเข้ามาโดยตรงบ้านเราก็ขอให้เบาลงเบาบางลงไปในตรงนั้นก่อนเลยอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ